คุณไม่ควรลุกยืนเองโดยการที่ไม่ใช้ไม้ค้ำนะคะก็ผมอยากจะใช้กับการผมดูว่ามันดีขึ้นบ้างไหมแล้วผมจะไปคัดตัวได้เมื่อไหร่อ่ะคัดตัวผมเป็นนักกีฬาเทควันโดครับงั้นฉันตอบให้ก็ได้ค่ะว่ายังคุณนี่มันร่างกายผมคุณจะรู้ดีกว่าผมได้ไงฉันเห็นอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาแบบนี้มาหลายรายแล้วค่ะที่ฝืนการรักษาเราก็อยากหายไวๆแล้วคิดว่าตัวเองแข็งแรงพอสุดท้ายอาการแย่กว่าเดิมบางรายกลับมาใช้ขาไม่ได้เหมือนเดิมเลยนะคะหรือว่าคุณอยากเป็นแบบนั้นเฮ้ยคุณถ้าคุณไม่คิดจะปลอบเนี่ยก็ไม่ต้องพูดตัดกําลังใจกันขนาดนี้ก็ได้อ่ะฉันแค่พูดความเป็นจริงในฐานะที่เป็นพยาบาลคนนึงค่ะคำพูดของพยาบาลที่เห็นคนตายและช็อกเนี่ยผมจะเชื่อได้แค่ไหนอ่ะ